ใกล้จะกลับมาคืนสนามแล้วสำหรับเอแวนโชนี่นะครับล่าสุดเอแวนโชนี่กดแฮตทริกนะครับเรียกฟิตรอวันพ้นโทษแบนแล้วครับรอวันคืนลงสนามเอแวนโชนี่กองหน้าตัวเก่งของเบรนฟอร์ดกดแฮตทริกในการอุ่นเครื่องกับทีมสำรองของเซาท์แฮมป์ตันเพื่อเรียกความฟิตหลังใกล้พ้นโทษแบน8เดือนนะครับFA ตัดสินใจแบนเอแวนโชนี่ในเดือนพฤษภาคมหลังยอมรับทำผิดกฎการพนันถึง232กระทงนั่นเลยจะไม่เขาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเบรนฟอร์ดไม่ได้เลยตลอด4เดือนแรกยังไงก็ตามโชนี่ร่วมซ้อมกับทีมกับเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละก็มาตั้งแต่เดือนกันยายนและสามารถลงเล่นเกมอุ่นเครื่องได้หากไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมล่าสุดเอแวนโชนี่ในวัย27ปีครับได้มีส่วนร่วมในเกมที่เบรนฟอร์ดครับชุด2นะพบกับซาวด์แฮมป์ตันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและกดแฮตทริกพาทีมเก็บชัยชนะไปได้5ประตูต่อ1นะครับเขากำลังอยู่ในระหว่างการเรียกความฟิตให้พร้อมสำหรับการลงสนามช่วยเบรนฟอร์ดอีกครั้งนับตั้งแต่วันที่17มกราคมเป็นต้นไปนะครับเกม FA ครับนัดรีเพย์ระหว่างเบรนฟอร์ดกับวูลแฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์สอาจจะถูกวางคิวให้แข่งในวันนั้นเลยแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยเอแวนโชนี่ก็จะได้ลุ้นประเดิมสนามในการเจอกับฟอร์เรสต์นะครับวันที่20มกราคมแทนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแพ้เกมลีกมา5นัดติดต่อกันครับทำให้การได้ดาวซันโวของทีมในฤดูกาลก่อนแบบเอแวนโชนี่กลับกลายมาเป็นว่าจะเป็นข่าวดีของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแหละครับก็ต้องมาลุ้นให้นักเตะคนนี้กลับมาโดยเร็วที่สุดสำหรับเอแวนโชนี่ครับตัวผลิตสกอร์ให้กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับขาดตัวนี้ไปก็เหมือนว่าขาดพิษสงอะไรไปบางอย่างสำหรับผึ้งน้อยนะตอนนี้กำลังจะได้กลับมาแล้วครับในวันที่17มกราคมนี้พ้นโทษแบนอย่างเป็นทางการสำหรับเอแวนโชนี่นะครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหน่าดูมากๆถ้าหากเอแวนโชนี่กลับมามันแน่นอนนะครับรวมไปถึงอนาคตของเขาด้วยที่ตอนนี้กำลังมารุมมาตุ้มนะครับแย่งกันเลย